งานชิ้นนี้เป็นชุดคอลเลคชันพิเศษที่ผมได้ออกแบบขึ้นมานะครับปกตินพเก้าเนี่ยผมจะใช้พลอยกลางเป็นเม็ดกลมหรือไม่ก็เป็นรูปไข่แต่เม็ดนี้เป็นพลอยที่ได้มาพิเศษเป็นโกลเด้นแต่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับก็เลยดีไซน์ออกมาเป็นแหวนนพเก้าสี่เหลี่ยมซึ่งเราไม่เคยทำกันมาก่อนครับเม็ดกลางเห็นไหมครับผมได้ใช้เป็นไหมทองโกลเด้นสี่เหลี่ยมเป็นเหลี่ยมมรกตนะครับแล้วก็ล้อมเพชรไปชั้นหนึ่งแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นพลอยนพเก้าซึ่งผมได้ใส่ลวดลายดอกพิกุลให้เขาไว้ด้วยครับดอกพิกุลเนี่ยเราก็ทราบอยู่แล้วว่ามีความหมายว่าเป็นดอกไม้แห่งความเจริญรุ่งเรืองนะครับเป็นดอกไม้มงคลแล้วก็ระหว่างนพเก้าก็จะใส่เพชรขั้นเข้าไปนะครับส่วนนี้คือด้านก้านของเขานะครับแล้วก็ฉลุลายร้อยล้านพันตำลึงทองของเราเห็นไหมครับดอกพิกุลช่างทำงานได้ประณีตงดงามมากๆสวยมากเลยครับลองสังเกตพลอยไหมทองเม็ดนี้เห็นไหมครับเส้นไหมสีทองสุกเงาเหลืองเป็นแผ่นทองคำเลยครับลายดอกพิกุลก็ประณีตงดงามมากๆครับนี่คือด้านล่างนะครับด้านล่างของเม็ดพลอยเห็นไหมครับสังเกตว่าเส้นทองเขาสวยมากพลอยนพเก้าเป็นพลอยแท้ตามตำราเลยนะครับเป็นมรกตเป็นกุศลคำแล้วก็เป็นเพทายไพฑูรย์ครบทีเดียวครับแหวนวงนี้งดงามแล้วก็เป็นนิวดีไซน์คอลเลคชันใหม่ล่าสุดของเราใช่ไหมครับงดงามผมสมบูรณ์สุดขีดนะครับนพเก้าก็ถือว่าเป็นแหวนมงคลสูงสุดของบ้านเราครับของสยามและนี่ผมใส่ไหมทองซึ่งเป็นเซ็นเตอร์อยู่ตรงกลางหมายถึงนำความร่ำรวยมาสู่เจ้าของนี่คือสุดยอดของแหวนงานดีไซน์ของเราชิ้นหนึ่งทีเดียวครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับขอให้มีความสุขและสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านครับสวัสดีครับ